อย่างตอนที่เราเขียนภาษา C อะค่ะสิ่งที่อยู่ใน .h เนี่ยมันจะเป็นแค่เหมือนการประกาศฟังก์ชันแต่จะไม่มีโค้ดฟังก์ชันอยู่ในนั้นถูกมั้ย .h จะเป็นแค่ว่าฟังก์ชันชื่ออะไร return type อะไรแล้วก็พารามิเตอร์อะไรเท่านั้น C++ จะมีการ include .h ในแบบที่2นะคะก็คือตรงเมนน่ะก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าตรงส่วนของเวกเตอร์อ่ะเราจะเปลี่ยนชื่อมานิดนึงเปลี่ยนวิธีการนิดนึงก็คือเราจะไม่เอาโค้ดปีกามาใส่ไว้ในนี้แล้วมันก็จะคล้ายๆกับใน C อะค่ะก็คือมันจะมีแค่ชื่อฟังก์ชัน return type แล้วก็พารามิเตอร์เท่านั้นจะไม่มีโค้ดในปีกาอยู่ในนั้นอันนี้คือแบบที่2นั้นเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อตรงนี้ให้เป็น vector main นิดนึงว่าตรงนี้จะมันเป็นเหมือนฟังก์ชันเมนนะคะมันก็ควรจะแยกออกมาจากเจ้าเวกเตอร์ที่มันเป็นคลาสนะคะมีเวกเตอร์ all อยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรคราวนี้จากตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราปรับแก้ก็คือเราจะเปลี่ยนมันโดยไม่มีโค้ดพวกนี้อยู่ในนั้นแล้วนะคะตรงนี้สิ่งที่เรามีก็คือเราจะมีแค่โคลอนนะคะให้รู้ว่าclass vector เนี่ยจะมี constructor อะไรบ้างแล้วก็มี function member function อะไรบ้างนะคะแต่ว่ายังเราจะไม่บอกว่าโค้ดข้างในมันจะเป็นยังไงตรงนี้เนาะแล้วก็ต้อง add ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็จะจบแค่นี้เลยอะไรที่เป็นปีกกาเอาออกหมดเดี๋ยวอาจารย์ขอลบคอมเมนต์ทิ้งไปนิดนึงเนาะจะได้โค้ดมันจะได้สะอาดหน่อยเรามีฟังก์ชันนี้อยู่ในเวกเตอร์ all ละเดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นให้นะคะเวกเตอร์ออฟเซตก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะมีแค่นี เพราะฉะนั้นตอนนี้ในไฟล์ .h ของเราจะมีแค่นี้เลย คล้ายๆ .c เนาะในตอนที่เราเรียนภาษา c.h มันก็จะมีประมาณนี้มีแค่ชื่อฟังก์ชันน่ะนะคะเราจะเรียกอะไรประมาณนี้ว่าเป็นอินเทอร์เฟซคำว่า interface เนี่ยเป็นศัพท์คำหนึ่งที่ระบุถึงว่ามี method ใดฟังก์ชันใดหรือเราสามารถที่จะเข้าถึงในคลาสเหล่านี้ได้บ้างนะคะตัว interface ก็คือมันจะนิยาม define class member functionเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นโปรโตไทป์โปรโตไทป์ก็คือยังไม่มี implementation ยังไม่มีตัวโค้ดในปีกาค่ะเดี๋ยวขอปรับแก้นิดนึง implementation from interfaceคอนเซปต์ของอินเทอร์เฟซเนี่ย เป็นคอนเซปต์ที่สำคัญมากๆในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมันจะทำให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโค้ดได้โดยง่ายนะคะโดยที่ชื่อฟังก์ชัน return type แล้วก็พารามิเตอร์เนี่ยยังคงเดิมเราจะได้ยินคอนเซปต์นี้ไปจนถึงวิชาจาวาด้วยนะคะอินเทอร์เฟซฉันตอนนี้อินเทอร์เฟซของเวกเตอร์ก็คือจะมีคอนสตรัคเตอร์อยู่3อันนะคะแล้วก็จะมีเมมเบอร์ฟังก์ชันอยู่5เมมเบอร์ฟังก์ชันเวลาเราพูดถึงอินเทอร์เฟซก็คืออะไรที่เป็นพับลิกนะไพรเวทไม่เกี่ยวเพราะว่าไพรเวทคนภายนอกไม่เห็นนะ
ะคราวนี้พอเราได้ .h แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมานิยาม .vector.cpp นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะก๊อปตรงนี้มากันเนาะเหมือนกันในเมื่อตรงนี้เป็น vector.cpp เราใช้ namespace ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะง่ายหน่อยนะคะเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะต้องเอาออกก็คืออะไรที่เป็น main นะคะว่าตรงนี้จะไม่มี main ละเดี๋ยวเราจะเอา main ออกเพราะ main จะถูกแยกไปอีกไฟล์นึงนะคะคราวนี้ได้ตรงนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงสิ่งที่เราต้องทำก็คือจากที่เรานิยามหรือประกาศ constructor 3แบบแล้วก็ member function 5อันเราจะมา implement เจ้า8ส่วนนี้จะมา implement นะคะเวลาที่เรา implement เราจะทำแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องประกาศละเจ้า class vector อะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าเราจะทำแบบนี้เติม vector colon colon เข้าไปข้างหน้าคุณมาเจ้าไอ้ colon colon ข้างหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็พอมันไม่มีกรอบคลาสข้างนอกอะตรงนี้พวกนี้ก็จะถูกอินเดนต์กลับเข้ามาชิดซ้ายหมดนะคะเพราะตรงนี้ก็เหมือนกันหมดเลยนะตรงนี้ก็จะคุณก็อาจารย์ก็จะเติมเวกเตอร์คอลอนคอลอนไปข้างหน้าทุกอันนะคะแล้วก็จริงๆเดี๋ยวค่อยไปปรับที่เหลือเนาะตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้เวลาเราเติมเราก็เติมไปตรงชื่อฟังก์ชันเนาะชื่อ member function นะคะ return type ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็เป็น offset แล้วก็เนื่องจากเราประกาศdata member เอาไว้แล้วใน .h แล้วก็ไม่ต้องมาเขียนอีกรอบนึงใน .cpp นะคะตรงนี้คุณก็ได้ vector .h vector .cpp ละนะคะคราวนี้อาจารย์ลืมไปส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากเราประกาศ interface ไว้ที่ .h ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้อง include เจ้า .h มาในนี้ด้วย include เหมือนเดิมเป็นvector.h นะคะอันนี้ใช้เป็นฟันหนูแทนนะคะคนนี้ไฟล์ที่3พอเป็นในรูปแบบนี้มันจะมี3ไฟล์นะคะก็คือจะมีตรง vector main อันนี้ก็เป็นไฟล์ที่3ตรงนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือมันก็ยังต้อง include.h เหมือนเดิมไม่ได้ include.cpp นะสิ่งที่ include ก็คือเรา include แค่ interface น่ะแล้วก็ตรงนี้จะทำงานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้สังเกตอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราเขียนโค้ดแบบนี้เนี่ยแล้วการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ vector.cp มันเปลี่ยนแปลงอ่ะ main มันไม่รับรู้ถูกไหมเพราะ main เขาจะดูแค่ interfaceถ้า .cpp มันเปลี่ยนแปลงเมนไม่ต้องเปลี่ยนเมนยังทำงานได้เหมือนเดิมขอแค่ว่าชื่อฟังก์ชันอะไรพวกนี้มันยังเหมือนเดิมการแยกไฟล์ออกมาโดยมีอินเทอร์เฟซแบบนี้จะทำให้การเขียนโค้ดมันยืดหยุ่นมากขึ้นปรับเปลี่ยนเจ้าmember function นี้ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อฟังก์ชันเมนของเรานะคะเดี๋ยวขอนิดนึงจันทำอะไรผิดไปอีกไหมอันนี้ก็นี้เรา main.cpp ไปได้เลยต้องเวกเตอร์ได้ไหมโอเคทำงานได้เหมือนเดิมตรงนี้เวลาคอมไพล์อย่าลืมคอมไพล์เจ้าเวกเตอร์ .cpp ไปด้วยนะคะตะกี้ที่มันมีเออร์เลอร์เพราะว่าอาจารย์ไปคอมไพล์ main แต่อาจารย์ลืมคอมไพล์เจ้า .cpp ไปด้วยอะค่ะตอนนี้พอ compile ทั้ง cpp vector.cpp แล้วก็ vector main ก็ทำงานได้เหมือนเดิมละ